าวบ้านเคว้งเลยปชป.ถามรัฐบาลดิจิทัลวอลเล็ตไปต่อหรือไม่ประชาชนหวั่นไม่ได้เงินการเมืองวันที่15สิงหาคม2567 12:35 น.นปชป.เผยประชาชนเคว้งหลังเศรษฐาหลุดนายกรัฐมนตรีถามรัฐบาลเดินหน้าโครงการดิจิทัลวอลเล็ตต่อหรือไม่วันนอแจ้งวาระกระทู้ตกตามข้อบังคับหลังคณะรัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่งเมื่อเวลา 10:30 น.วันที่15สิงหาคม2567ที่รัฐสภาในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีนายวันมูฮัมหมัดนอมัทาประธานสภาเป็นประธานการประชุมโดยเปิดให้สมาชิกหารือปัญหาความเดือดร้อนในพื้นที่โดยนายร่มธรรมคำนุรักษ์ส.ส.พัทลุงพรรคประชาธิปัตย์หารือว่าจากการที่นายเศรษฐาทวีสินพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและได้ให้สัมภาษณ์ระบุไม่แน่ใจว่าโครงการเติมเงิน 10,000 บาทดิจิทัลวอลเล็ตจะไปต่อหรือไม่ส่งผลให้ประชาชนที่ได้ลงทะเบียนเพื่อรอรับสิทธิ์ไปแล้วตลอดจนประชาชนบางส่วนที่กำลังจะลงทะเบียนรู้สึกเคว้งคว้างและกังวลว่าจะยังได้รับเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทอยู่อีกหรือไม่รวมถึงข้อมูลของประชาชนที่ได้ลงทะเบียนไปแล้วจะปลอดภัยหรือไม่รัฐบาลจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอื่นๆหรือไม่จึงขอสอบถามไปยังนายภูมิธรรมเวชยชัยรักษาการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะรักษาการนายกรัฐมนตรีว่าโครงการดังกล่าวจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรเพื่อให้เกิดความมั่นใจต่อประชาชนทั้งนี้ภายหลังการหารือของส.ส.แล้วนายวันมูฮัมหมัดนอแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่วินิจฉัยให้ความเป็นนายกรัฐมนตรีของนายเศรษฐาทวีสินสิ้นสุดลงเฉพาะตัวทำให้คณะรัฐมนตรีต้องพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะไปด้วยดังนั้นเมื่อคณะรัฐมนตรีทั้งคณะต้องพ้นจากตำแหน่งกระทู้ถามจึงตกไปตามข้อบังคับที่155 3. การประชุมวันนี้จึงไม่มีกระทู้ถามอ่านข่าวชาวโคราชหวั่นไม่ได้เงินดิจิทัลวอลเล็ตแนะนายกรัฐมนตรีคนใหม่แจกเป็นเงินสดดีกว่าอ่านข่าวจุลพันธ์ยันนำดิจิทัลวอลเล็ตร่วมถกรัฐบาลชุดใหม่เผยต้องให้เกียรตินายกรัฐมนตรีคนใหม่ไอโอกุระนักบิดญี่ปุ่นเปิดใจหลังเซ็นแข่งรุ่นโมโต้ GP ให้แทร็กเฮาส์กีฬาวันที่15สิงหาคม2567 20:06 น.ไอโอกุระนักบิดชาวญี่ปุ่นเปิดใจหลังเตรียมขยับขึ้นไปแข่งในรุ่นโมโต้ GP กับแทร็กเฮาส์เรซซิ่งโมโต้ GP ในฤดูกาล2025และ2026สำหรับไอโอกุระนักแข่งวัย23ปีปัจจุบันซิ่งอยู่ในการแข่งขันรุ่นรองอย่างโมโต2และรั้งอันดับ2ของตารางคะแนนรวมอยู่ในขณะนี้และล่าสุดเจ้าตัวให้สัมภาษณ์หลังได้เซ็นสัญญาขยับไปแข่งในรุ่นโมโต GP กับสังกัดแทร็กเฮาส์เรซซิ่งในปีหน้าว่าอันดับแรกเลยผมอยากขอบคุณทุกคนที่เป็นส่วนหนึ่งของโปรเจกต์นี้และทุกคนที่คอยสนับสนุนผมแน่นอนว่านี่คือความฝันเป็นก้าวสุดท้ายที่ต้องทำให้ได้ Moto GP คือระดับที่สูงที่สุดที่คุณจะมีได้ดังนั้นแน่นอนว่าผมมีความสุขมากที่จะได้ไปแข่งตรงนั้นผมมีความสุขที่จะได้ไปแข่งในคลาสที่สูงที่สุดและแทบจะรอไม่ไหวที่จะได้ทำมันร่วมกับทางแทร็กเฮาส์เรซซิ่งตัวรถของทีมก็แข็งแกร่งมากและในฐานะนักแข่งหน้าที่ของผมคือการทำทุกคนอย่างที่ผมสามารถทำได้ผมดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมบทบรรณาธิการตอบย้ำว่าต้องแก้ประเด็นร้อนวันที่15สิงหาคม2567 18:57 น.
ประเทศไทยเกิด2เหตุการณ์ใหญ่ทางการเมืองในระยะเวลาห่างกันแค่1สัปดาห์จากมติเอกฉันท์9-0สั่งยุบพรรคก้าวไกลตัดสิทธิ์กรรมการบริหารพรรค10ปีเมื่อวันที่7สิงหาคมด้วยข้อหามีพฤติการการกระทำล้มล้างและเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาสู่มติเสียงส่วนใหญ่5-4สั่งให้นายกรัฐมนตรีนายเศรษฐาทวีสินพ้นตำแหน่งเมื่อวันที่14สิงหาคมด้วยข้อหามีพฤติกรรมเข้าข่ายกระทำผิดจริยธรรมร้ายแรงจากการเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติด่างพร้อยเข้าดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีถึงจะเป็นคนละกรณีกันแต่กลับยิ่งทำให้สังคมตั้งคำถามมากขึ้นถึงขอบเขตอำนาจศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระนายจาตุรนต์ฉายแสงส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยเคยชี้ถึงคำวินิจฉัยวันที่7สิงหาคมว่าได้สะท้อนปัญหาการจัดความสัมพันธ์3อำนาจอธิปไตยคืออำนาจนิติบัญญัติบริหารและตุลาการกรณียุบพรรคก้าวไกลที่มีศาลตั้งต้นจากการเสนอแก้กฎหมายมาตรา112เป็นปัญหาการจัดความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายตุลาการกับฝ่ายนิติบัญญัติที่ฝ่ายแรกเข้ามากำกับการออกกฎหมายรวมถึงพิจารณาว่าร่างกฎหมายที่เสนอมีเนื้อหาที่ดีหรือไม่ดีขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ทั้งที่ไม่ใช่ขั้นตอนที่จะมีอำนาจเพราะอำนาจพิจารณาว่ากฎหมายใดจะดีหรือไม่เป็นดุลพินิจตัดสินใจของฝ่ายนิติบัญญัติหรือรัฐสภาซึ่งการแก้กฎหมายยุบพรรคอาจทำได้ด้วยการแก้พ.ร.บ.พรรคการเมืองและพ.ร.บ.เลือกตั้งแต่ไม่พอเช่นเดียวกับเรื่องความสัมพันธ์ระหว่าง3อำนาจอธิปไตยที่จำเป็นต้องแก้รัฐธรรมนูญเท่านั้นขณะที่คำวินิจฉัยวันที่14สิงหาคมเป็นการตอกย้ำความจำเป็นเร่งด่วนในการทบทวนขอบเขตอำนาจหน้าที่องค์กรอิสระและบางองค์กรฝ่ายตุลาการที่ไม่ยึดโยงกับประชาชนแต่กลับผูกขาดการตีความมาตรฐานจริยธรรมผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนแทนที่จะให้เป็นความรับผิดชอบทางการเมืองและกำหนดบทลงโทษโดยประชาชนการทบทวนขอบเขตอำนาจองค์กรอิสระและบางองค์กรฝ่ายตุลาการในเชิงรูปธรรมต้องกระทำผ่านการแก้ไขรัฐธรรมนูญจาก2เหตุการณ์ใหญ่ทางการเมืองในรอบเดือนสิงหาคมการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือส.ส.ร.เป็นทางเดียวที่ทุกพรรคการเมืองจะร่วมกันนำพาประเทศออกจากวิกฤตการซ้ำๆนี้ได้